แล้วก็คือตอนนี้ก็คือโสดใช่ไหมพี่ใช่ตอนนี้โสดเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนพี่โอ้โหก็โอ้โหเลยเหรอ1 2 3ฮะโหโสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับรายการที่ทุกคนรอคอยและขอกันมานี่มีชุดนี้เลยเนี่ยที่อยู่ในหน้าปกคลิปเพลงของเราอ่ะบอกเลยว่าคนนี้สุดพิเศษพิเศษสุดๆไม่รู้จะพิเศษยังไงแล้วแน่นอนบอกเลยว่ากว่าจะไปตามตัวเขาได้ที่ผมเสียค่าตัวที่ประมาณ 4-5 แสนเลยเนี่ยกว่าจะได้มาได้เป็นที่ทุกคนแบบขอมาขอได้ไหมขอได้ไหมวันนี้เราได้คิวมาแล้วเว้ยลูกเล็กเด็กแดงนี่รอดูกันเต็มแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะไปรับใครนี่เขากำลังรออยู่ที่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถไปรับเขาที่บ้านกันดีกว่าไปครับน้องรีบอนคนนี้ลูกคุณหนูเลยนะผมจะบอกโอ้โหคุณหนูจัดอะบอกเลยสีชมพูหวานแหววน่าจะเป็นสีที่เขาโปรดปรานเขาชอบสีชมพูผมได้ข่าวมาครับคุณรู้ได้ไงอะผมต้องเก็บข้อมูลแขกรับเชิญทุกคนอยู่แล้วคนนี้เขาโปรดปรานสีชมพูมากๆเฮ้ยนั่นไงเดินอย่างเท่เลยขึ้นรถเลยครับสวัสดีครับฮัลโหลขึ้นมาเลยครับแน่นอนพี่นั่งฝั่งนี้ฝั่งอีกฝั่งแม่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งนี้ครับนั่งฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนครับเดี๋ยวพี่ติ๊กเขาหันไปแล้วเขาไม่เห็นหน้าเราไงพาหนูไปเที่ยวหน่อยไปเที่ยวเฉยจะหนูได้ไปเที่ยวสมใจแน่นอนสมใจอยากหนูอยากเล่นรถไฟหอโอ้โหรถไฟหอไปหอไปหอไปหอพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดสงสัยต้องทำให้เขาหยุดพูดแล้วดังนั้นเราต้องเริ่มเข้าสู่รายการของเราดีกว่าครับน้องรีบอนฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลิศโอซีสวัสดีครับผมแบงค์ครับผมแชมป์ครับเสียงนี่คือเปลี่ยนมากเมื่อกี้แม่หนูโอ้แม่เลยเหรอแม่หนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรนะครับแม่หนูชื่อหนูนะหนูเป็นลูกเทียบเลี้ยงอ๋อขนาดขึ้นรถ OC ยังคีฟโลได้แน่นอนต้องถามอย่างนี้ดีกว่าคือต้องบอกก่อนว่าคือก่อนหน้านี้มีคนขอมาว่าพี่ขอเฟหน่อยพี่ขอเฟหน่อยแน่นอนแล้วก็หนูเป็นดาวติ๊กตอกใช่เหรอเป็นดาวติ๊กตอกเลยเหรอใช่ดาวดังจะตายพี่ไม่รู้จักหรอดังนั้นเนี่ยพี่ก็ลองค้นหาในดอกดอกว่าน้องเฟลโหเป็นร้านคือดังขนาดนั้นเลยใช่ดังนั้นเนี่ยดูนะดังนั้นเราจะมาใส่ความดังเขามาล้วงลึกขุดประวัติกันดีกว่าครับน้องเฟลหรือที่ทุกคนรู้กันในนามพี่นาของเรานั่นเองจากชิชิชาแนลนะครับต้องถามก่อนเลยว่าเคยดูรายการรถ OC ของเราหรือเปล่าพี่นาไม่เคยดูเลยว่าจะดูอยู่แต่ยังไม่ว่างดูงานละตัวด้วยนะก่อนจะได้คิวนี่แบบว่านานมากมีแต่คนขอเข้ามาไม่เท่าไหร่ขนาดแขกรับเชิญบางคนที่ว่ามาเล่น GTA เพราะว่าชิชิชาแนลชิชิชาแนลค่ะหลายคนเลยนะแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนเลยใช่ครับผมพี่เขาทั้งสวยทั้งใจดีเลยใช่ครับผมเสียอย่างเดียวปากจัดไปหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงแม่หนูใจดีไปคุยกับแม่มาคุยได้ไหมให้ตามมาเลยเหรอตามมาเลยเพราะนี่คือรายการรถ OC เห็นทะเบียนรถไหมครับน้องน้องเฟย์เห็นไหมมีอะไรกับเฟย์เสียงคุณแม่เสียงเสียงคนละขั้วก่อนเลยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคือแม่ช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อหนูนาค่ะคุณอ๋อคุณหนูนานะใช่แล้วมีสิ่งนึงที่ผมอยากถามมาตั้งนานแล้วพี่นาเนี่ยเล่นโลเฟย์เนี่ยถามว่าทำเสียงเงี้ยเหนื่อยไหมถ้าเป็นช่วงแรกอะเหนื่อยนะแต่พอสังเกตมาที่พี่เล่นแรกๆอะเสียงมันจะแบบเสียงไม่เด็กขนาดนี้เออไม่เหมือนกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าพี่ทำเสียงเด็กไม่เป็นนะแต่พี่อะพยายามเว้ยอยากลองความพยายามอยู่ไหนที่มันใหม่ๆใช่มองว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นเสียงธรรมดาอย่างเงี้ยใครก็เล่นได้ถูกปะก็เลยแบบเราพยายามอะประมาณนั้นนะอยากภาคให้เป็นเสียงเด็กให้ได้แล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นโอ้แล้วบอกเลยนะว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะรีบอนตีบทแตกมากรู้สึกอินกับตัวละครน้องเฟย์มากนะอยากเล่นเฉยๆและคือแบบว่ามีแต่คนรักมีแต่คนหลงนะพ่อเป็นโลเนี้ยสวยอันนี้ด้วยผมต้องถามก่อนว่าคือตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าพี่นาเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์แบบว่าฟูลไทม์เลยคือแบบดังมาจากเล่นเกมแบบ
เยอะแยะมากมายต้องถามว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการเกมเนี่ยคืออะไรพี่จุดเริ่มต้นของการเข้าวงการเกมก็คือการตกงานการตกงานเนี่ยนะใช่ก็คือช่วงนั้นไม่มีงานทำตกงานนั่นแหละแล้วก็เล่น ROV เล่น Wi-Fi อยู่ในโทรศัพท์มาก่อนแล้วบังเอิญก็ไปเห็นสตรีมเมอร์เขาก็สตรีมในเพจนี่แหละตอนนั้นเห็นใครตอนนั้นพี่เห็นใจร้าวอ๋อไอดอลเหมือนกันคนนั้นอ่ะถามว่าไอดอลไม่ได้ถึงกับเป็นไอดอลแต่ว่าเห็นเขาทำเฮ้ยมันมีลู่ทางใช่คนดูแบบเฮ้ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นเกมนี่หว่าเราลองทำดูบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยสตรีมแรกของพี่นาเลยเกมอะไรสตรีมแรกตอนนั้นเคยเล่นแรงนั้นหรอแล้วประสบความสำเร็จตั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะWi-Fiนานไหมพี่กว่าแบบที่เราไม่นานเราเป็นผู้หญิงคนแรกๆที่สตรีมตอนนั้นที่จำได้นะอ๋อเบิกเลยใช่เบิกฟรีไฟเลยว่างั้นเถอะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีผู้ชายสตรีมอ่ะแล้วอย่างงี้ก่อนที่พี่นาจะตกงานเนี่ยพี่นาทำงานอะไรมาก่อนก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปเลยออฟฟิศเลยอ๋อใช่เป็นออฟฟิศจบปริญญาตรีถูกต้องไหมจบปริญญาตรีมอสยามอุ้ยค่าเทอมแพงเลยนะมอสยามไม่แพงนะไม่แพงเท่าไหร่ค่าเธอประมาณ 30,000 ประมาณเนี้ยนั่นแหละแพงพี่ช่วงที่เรียนน่ะพี่ก็ทำงานเลี้ยงตัวเองอยู่แล้วไงอ๋อทำทุกอย่างผู้หญิงสู้ชีวิตของนู่นนั่นนี่ใช่แล้วอะไรที่มันทำให้เราแบบเข้ามาสู่วงการ GTA พี่ตอนนั้นอ่ะเข้ามาสู่วงการ GTA ก็เพราะดูสตรีมเมอร์นั่นแหละอ๋อก็เลยอยากเล่นบ้างเงี้ยเหรอใครเหรอตอนนั้นดูอติมั้งอ๋อใช่ดูช่องอติเพราะว่าเหมือนเขาเป็นเขาแรกๆเลยอ่ะที่อยู่ในวงการกีฬาในเฟซนะใช่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 เซิร์ฟแรกที่เล่นนะจำได้ว่ะแล้วกูก็จะกำลังแคร์เรียบร้อยไปแล้วแม่ถามว่าภาษาอะไรแม่หนูเหลือกันล่างไปเลยหนูต้องไปตามแม่หนูมาใหม่เลยฝั่งนี้ปิดฝั่งฝั่งนี้เลยรู้แหละว่าแม่งขับเร็วเกินจนแคสอ่ะโทษทีพี่โทษทีพี่มาแล้วเมื่อกี้เราค้างกันอยู่ที่คำถามว่าเมืองแรกที่เล่นเนี่ยคือเมืองไหนอ่ะเมืองแรกที่เล่นจะไม่ได้จริงๆเป็นประเทศธรรมดานี่แหละแล้วถ้าแบบเล่นจริงจังอ่ะเล่นเท้าความกันไปนะคือจำได้ว่าชื่อเบลล่าจำได้เลยเบลล่าเลยตอนแรกอ่ะใช่เบลล่าเพราะว่าชอบดาราที่คนนั้นอ่ะเบลล่าก็เลยเอามาทำตามเออใช่ถ้าผมมาผมจะรู้จักพี่นาในบทเลนนี่เพราะตอนนั้นอยู่เอ็นดีด้วยกันตอนนั้นเป็นหมอน่าจะเป็นซัมเดย์นี่แหละเมืองใหญ่ใช่เมืองแรกอ่ะแล้วไม่ค่อยเป็นด้วยนั่นก็คือยังเล่นไม่ค่อยเป็นเล่นไม่เป็นเลยกดอะไรก็ไม่ค่อยจะเป็นทำอะไรก็ช้าแล้วไปเป็นหมอเนี่ยนะไม่ใช่ไงก็หมอมันง่ายที่สุดแล้วเข้าเวรใช่แต่ไม่สนุกสำหรับพี่นาก็คือเป็นหมอไม่สนุกไปไหนไม่ได้มันต้องยืนอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเดียวก็จริงมันแล้วแต่บุคคลนะแล้วก็มาผันตัวเป็นหัวหน้าแก๊งอย่างแบบเน่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหฉีกเลยนะวันนั้นก็อันหนึ่งคนก็ข้ามไกลเกินป่ะเอ้าอ๋อเป็นเลนนี่ก่อนนี่ไปเล่นแก๊งใช่ไหมใช่ใช่ค่อยๆดีอ๋อเป็นเลนนี่ก็คือไม่ทันแล้วเนี่ยเป็นเลนนี่แล้วก็เป็นเน่แล้วก็เป็นน้องเฟย์ถามพี่นาว่าแบบว่าชอบแบบตัวละครไหนที่สุดที่แบบเคยเล่นมาก็คือชอบอยู่2ตัวก็คือชอบเนเน่กับน้องเฟย์คือความชอบมันไม่เหมือนกันนึกออกปะอ่าฮะคือเนเน่มันเล่นง่ายเพราะว่าเนี่ยก็พูดแบบเนี้ยพูดปกติเลยใช่ๆๆเนเน่ก็คือพี่นาเลยแหละมันก็คือเป็นตัวของตัวเองที่แบบว่ากูทําได้ทุกอย่างเพราะกูเป็นบอสมันก็ยิ่งง่ายเลยนึกออกปะอ๋อเอาแต่ใจได้สุดมันสามารถที่จะสั่งให้คนนั้นคนนี้ไปทำอะไรก็ได้อะแล้วเขาก็ฟังเราอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งใช่เหมือนเราเป็นคนคุมเนื้อเรื่องของเราเองใช่แต่ถามว่าเก่งไหมก็ไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรแต่ก็คือช่วงนั้นอยากลองดูว่าทำได้ไหมแต่มันเหนื่อยมากนะผมรู้ดีเลยใช่มันเหนื่อยจริงเขามาจะมาปรึกษาผมว่าเอ้ยกดคอที่มันได้ไหมใช่ใช่คือพี่ก็ไม่อยากทำผิดไงแล้วด้วยความที่เรามือใหม่อ่ะเราก็เลยถามรีบอนบ่อยถามมันดิถามว่าเอ้ยทำได้ป่าวะพูดได้ป่าวะอย่างนี้ได้ป่าวะเลยมีอะไรที่เราแบบต้องปรับตัวเยอะไหมกับการที่เราแบบอยู่นี้มาเป็นสตรีมเมอร์อย่างเงี้ยมีอะไรที่แบบว่าเป็นเรื่องยากสำหรับพี่มากเลยในการเป็นสตรีมเมอร์เรื่องยากเหรอใช่ก็คนเรามันก็มีบางทีมันก็มีเรื่องที่ไม่สบายใจอ่ะเนาะแต่เราก็ต้องพยายามยิ้มแย้มกับคนดูตลอดเวลาทำให้เขารู้สึกว่าเราสนุกทำให้เขารู้สึกว่าเราล่าเริงเราแบบเราไม่ได้เป็นอะไรอ่ะใช่ใช่ทำให้เขาดูเราแล้วเขามีความสุขเดี๋ยวไม่คิดนะสังเกตถ้าดูสตรีมพี่อ่ะพี่จะไม่เคยแบบไม่เคยหงุดหงิดน้อยใส่คนดูอ่ะเออใช่ถึงแม้ว่าจะโดนด่าว่าควายขาโง่ไก่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมาทุกวันอยู่แล้วไอ้คำพูดพวกเนี้ยอ้าวแล้วเด็กพวกเนี้ยนะถ้าใ
พี่นายพี่นาจะโดนเฮเตอร์มาเยอะพี่นามีวิธีการรับมือยังไงมันนะมีวิธีการรับมือยังไงหรอใช่พี่ก็ปล่อยผ่านแรกแรกอะปล่อยผ่านได้ไหมแรกทำไม่ได้ยอมรับใช่เราไม่แข็งแกร่งพอใช่เรายังไม่แข็งแกร่งพอมันส่งผลยังไงบ้างพี่มันส่งผลทำให้เรารู้สึกท้อนะ oh. อย่างสมมุติว่าเราเล่นไอ้เกมยิงๆอยู่ใช่ไหม เล่นแล้วก็แบบตายแล้วอ่ะแล้วหันมาดูที่คอมเมนต์ไก่วะมันก็ยิงแบบไอ้เหี้ยกูตายอยู่แล้วยังมาซ้ำเติมกูอีกเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีแรกๆอ่ะมันอยากจะร้องไห้เลยนะ oh. เข้าใจความรู้สึกปะเข้าใจตายกูแรงกูลบอยู่แล้วมึงยังซ้ำเติมกูอีกอ่ะเข้าใจปะใช่แหมมาพูดถึงตอนที่รับมือได้แล้วดีกว่าเรามองคอมเมนต์พวกนี้ว่ายังไงมองคอมเมนต์พวกนี้เป็นเรื่องตลกตลกเลยใช่ไหมเรื่องใช่เป็นเรื่องขำแล้วเดี๋ยวนี้คนดูก็แบบว่าช่วยตอบให้บางคนก็ไปกินไก่คนดูก็บอกว่าไก่เล่นเกมได้ยังไงนี่ไม่ใช่ไก่นะอะไรอย่างเงี้ยเออคนดูก็จะช่วยปกป้องเออเขาก็รักเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่านแล้วเราก็ขำวันตลกว่ะขอบคุณน้องๆ นะครับแล้วเคยแบบโดนด่าแบบหนักที่สุดว่าอะไรไหมพี่แบบที่เราแบบรู้สึกว่าโดนด่าหนักที่สุดหรอหนักที่สุดเลยมีผู้ปกครองเคยทักมาเว้ยทักมาแบบประมาณว่าเล่นแบบนี้เล่นได้ยังไงแบบคอนเทนต์อย่างนี้ทำให้ลูกเขาจุดๆอะไรแบบนี้อาจจะเป็นทำให้เขามีพฤติกรรมที่เรียนแบบอะไรแบบนี้แต่เราก็อธิบายเขาไปว่าเราส่วนบุคนะก็เหมือนการดูละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเข้าใจไหมพี่เขาก็เงียบไปเลยเขาไม่ตอบอะไรเลยเขาคงเข้าใจแหละแต่คือจะบอกใช่แต่คือจะบอกนะครับว่าน้องๆที่แบบดู GTA เนี่ยบางพฤติกรรมเนี่ยไม่ต้องไปเรียนแบบเพราะอย่างที่บอกแหละมันคือการสวมบทบาทแล้วมันต้องแบบบางพฤติกรรมเนี่ยต้องมีแบบผู้ปกครองให้คำแนะนำถ้าเราไม่ได้โตที่พอที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะได้อะยังไงก็ฝากน้องๆด้วยนะครับเรามาเข้าถึงแบบชีวิตส่วนตัวพี่น้ำบ้างดีกว่าตั้งแต่แบบมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มาเนี่ยเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนพี่ก็โอ้โหเลยเหรอสองสามฮะโหโหล้อเล่นล้อเล่นก็มีไม่กี่คนหรอกแล้วก็คือตอนนี้ก็คือโสดใช่ไหมพี่ใช่ตอนนี้โสดโสดมานานยังครับพี่โสดมาครั้งใหญ่แล้วตั้งแต่ที่เป็นสตรีมเมอร์อ๋อแต่มันก็มีคนคุยนั่นแหละอือฮึมีคนคุยคือจริงๆงานสตรีมเมอร์ผมมองว่ามันค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ความทุ่มเทมากเลยนะใช่แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาไงใช่เวลาหายไปเลยเอาอย่างนั้นถ้าแปลว่าก่อนหน้าที่จะเป็นสตรีมเมอร์นี่ก็เคยมีแฟนมาก่อนถูกต้องเลยพี่มีคนมีแฟนเป็นทอมด้วยอุ้ยว้าวแล้วพูดถึงเลยพอถามได้ไหมพี่ว่าแบบคนก่อนแบบคนล่าสุดเลยดีกว่าว่าทำไมถึงเลิกกันอ่ะเขาไม่ใช่ก็เลิกดีกว่าเสียเวลาแน่นอนจริงอันนี้แบบไม่โคตรจริงเลยแข็งแกร่งสัตว์เฮิร์ตไหมอ่ะไม่เฮิร์ตเลยใช่ไหมไม่เออเราช่วงนั้นก็แบบไม่มีอะไรทำก็เลยมาเล่นเกมเออติดเกมมากกว่าติดผู้แหละดูอย่างท่าทางละติดเกมสเปกอ่ะพี่ปนามีสเปกไหมสเปกผู้ชายที่ชอบสเปกเอาแบบแค่รูปร่างหน้าตาก่อนไม่มีเป็นคนไม่มีสเปกถ้าเป็นดาราที่ชอบไม่ชอบคนหน้าตาดีโอ้จริงๆเพราะว่าจากที่เห็นแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนที่หน้าตาดีอ่ะเจ้าชู้เฮ้ยคนหน้าตาไม่ดีก็เจ้าชู้เพื่อนผมก็มีพี่ใช่หรออันนี้ไม่รู้ว่ะแต่ว่านี่ไม่ได้คือนี่คือแบบว่าก็ลองคุยดูก่อนอ่ะอ่าฮะเออลองคุยว่าเราชอบทำอะไรเหมือนกันไหมเท่านั้นอะไรนู่นนี่อ่ะแต่เนี่ยเป็นคนไม่ชอบผู้ชายติดหรูอ๋อถ้ามาแบบว่าขับรถเฟอร์รารี่มารับที่บ้านนี่คือไม่เอาเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขามาจะมาชอบผมยังไงมันก็มีโอกาสปะล่ะมันไม่ใช่คือผู้ชายบางคนเคยเจอที่แบบว่าติดแบรนด์แบบอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราทำตัวลำบากอ๋อเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้แบบชอบที่จะติดหรูอะไรขนาดนั้นไงคือถ้าเป็นผู้ชายแบบติดหรูเข้ามานี่ก็คือแบบเซโนเลยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าอยากติดหรูเนี่ยมีลักษณะนิสัยยังไงบ้างไหมที่แบบว่าถ้าเข้ามาหาเราประมาณนี้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่โอเคเราไม่คุยต่อไม่ชอบอะไรเงี้ยเข้ามาหาแบบไหนอะหรอใช่ก็พวกหื่นๆนะอ๋อละลาบละล้วงเกินไปอะนะใช่แต่หลังๆไม่ค่อยมีคือหลังๆพี่ตันดีมาเนี่ยช่องพี่ยังมีแต่คนดูผู้หญิงเหมือนกันน้องๆแปลว่าแต่ก่อนมีเหรอเมื่อก่อนมีตอนที่เริ่มสตรีมแรกๆอ่ะส่วนใหญ่ผู้ชายดูเยอะแต่สตรีมไปสตรีมมาผู้ชายหายหมดเลยงงมากเกิดอะไรขึ้นเหลือแต่ผู้หญิงผู้หญิงน่ารักเลยใช่แต่ว่าแฮปปี้นะแฮปปี้กว่าเมื่อก่อนเยอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขารักเราจริงๆว่ะที่เขาดูเราเนี่ยเพราะเขาชอบเราจริงๆนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายบางคนเนี่ยเขาเข้ามาดูเราแล้วเขาก็ความเสน่หาใช่ไหมใช่เสน่ห์ถูกต้องพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เราแล้ว
ขาก็ไปเขาก็แบบเหมือนประมาณว่าจีบมึงไม่ติดแล้วอ่ะกูไปดีกว่าก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบเราจริงกำหมัดแทนพี่นาเลยเนี่ยเข้าใจปะเข้าใจที่พูดปะเข้าใจเสน่หาไงใช่คือตอนนี้เนี่ยมีความสุขมากตอนนี้ก็อยู่กับน้องๆผู้หญิงกำลังใจดีๆใช่ไหมใช่มันดีอ่ะเออมันเป็นพลังบวกให้เราด้วยอ่ะแล้วเรากลับมาที่คำถามว่าแล้วถ้าอย่างเงี้ยผู้ชายแบบไหนที่พี่นาชอบแบบเป็นถ้าเป็นลักษณะนิสัยอ่ะที่กูก็ตายหรอกเอาหิวข้าวหิวข้าวกูว่าไม่กูชี้นะเว้ยมันมีแต่อะไรที่มันแบบคิดว่าให้กูดิมึงช่วยปรับให้มันแบบขึ้นมากกว่านี้ได้มั้ยเจ็ดอ่ะแล้วพี่ดาชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะอุปนิสัยแบบไหนไม่มีสเปคไม่มีสเปคแค่คุยกันไปชอบโอเคถูกต้องพี่เป็นคนชอบคนง่ายนะแต่รักคนยากก็ต้องดูกันไปใช่ชอบคนง่ายแหละคนยากแน่นอนจริงๆเลยว่ะถ้าแบบคุยแป๊บนึงไม่ชอบก็ไปเลยอะแล้วถ้าพี่นามีแฟนเป็นคนโรแมนติกไหมมีบ้างอะในวันพิเศษพี่นาดูเป็นคนห้าวที่ผมคิดเยอะเลยเนี่ยใช่พี่เป็นผู้หญิงห้าวนะเพราะแบบว่ารูปมันก็ต้องแอปหน่อยอะว้าวถ้าแบบคนดูหน้าสตรีมจะดูเหมือนพี่นาเป็นสาวหวานๆนะแต่จริงไม่ใช่นะเนี่ยไม่นะผมว่าพี่ห้าวมาดูพี่บ่อยยังไงพี่ฟ้าแน่นอนถ้าดูฟรีไฟอ่ะมันจะไม่ได้หวานไม่ถ้าห้าวอย่างกูเนี่ยต้องดูพี่ข้าวอันนี้ห้าวจริงอันนั้นไม่อันนั้นพี่ไม่ถนัดแนวนั้นนะเดี๋ยวเรามาถามคำถามแบบสัพเพเหระบ้างดีกว่าพี่เดี๋ยวผมจะมีช้อยให้เลือกหลายคำถามอะหลายคำถามนะอันนี้ไม่คำถามง่ายๆไม่ต้องใช้ความคิดเยอะอีกกี่คำถามไม่กี่คำถาม120คำถามพี่ผมเตรียมมาแบบเดียวถ้าให้เลือกระหว่างทะเลกับภูเขาเลือกทะเลทำไมอ่ะชอบทะเลแค่นั้นภูเขาอ่ะภูเขามันรู้สึกแข็งๆไม่ชอบมันผ่อนคลายใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันขึ้นไปยากทะเลมันอยู่ข้างล่างเราไปถึงมันง่ายมากกว่าผมยาวผมสั้นผมยาวทำไมวะจบอ๋อแค่นั้นเลยไม่เคยไว้ผมสั้นไหมไม่เคยไม่เคยเลยในชีวิตเบ้าหน้าไม่ให้สมัยเรียนไว้ไหมเคยไว้ตอนติ่งโคตรอายอ่ะอ๋อสมยุควินาเขายังไม่ไว้ผมยาวต้องเป็นหนูหินเรียนไม่ใช่เรียนโรงเรียนรัฐบาลไม่ได้มีตังค์ต้องหนูหินเลยต้องหนูหินเลยตอนที่ครูบอกให้ตัดผมหมักแทบจะเดินหลบเลยเวลาเจอคนที่เราแอบชอบอ่ะไม่อยากจะเจอหน้าเขาเลยไม่อยากลงไปกินข้าวเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าเขาผมเด๋อพี่ขอพูดถึงคนที่พี่แอบชอบหน่อยได้ป่ะลักษณะเป็นประมาณไหนลักษณะก็เป็นค่านิยมเหมือนที่เด็กๆเขาคิดกันอ่ะตีขาวขาวสูงเป็นนักดนตรีอะไรพวกเนี้ยอ๋อเราเป็นผู้หญิงเนาะใช่ระหว่างจีบกับโดนจีบจีบดีกว่าเอาไม่ชอบโดนจีบเหรอพี่แต่โดนจีบบ่อยโทษทีว้าวอยากเล่นน่าจะโดนจีบบ่อยจนแบบรู้สึกว่าเราเลือกเองดีกว่าคนก็ได้หมดอ่ะทั้งสองแบบบ้านกับคอนโดบ้านทำไมอ่ะมันสบายกว่าอยู่แล้วโอเคอยากมีบ้านคอนโดมันต้องยังไงก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนไปโรงแรมอ่ะมันไม่ส่วนตัวใช่ไหมมันเหมือนแค่ชั่วคราวอ่ะไม่รู้นะถ้าอยู่บ้านนะมันรู้สึกว่าถาวรอะไรแบบนี้มากกว่าเที่ยวญี่ปุ่นกับทัวร์ยุโรปญี่ปุ่นสายเดียวกันเลยเพราะว่าถ้ายุโรปเนี่ยมันอาจจะต้องพูดภาษาอังกฤษจ๋าเลยอะแล้วเป็นคนที่พูดไม่เป็นเนี่ยโอ้โหแต่ไปญี่ปุ่นพี่ต้องพูดญี่ปุ่นนะไม่นะมันพี่เคยไปญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นไปเมืองอะไรอะจำไม่ได้ไปทำอะไรกันดีกว่ายากเลยจำไม่ได้พี่จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรไปเที่ยวไปเขาไปเที่ยวแหละข้ามไปข้ามไปถามเลยนะตัดออกก่อนเนาะถูกต้องกับถูกใจถูกใจไม่เอาถูกต้องเหรอเอาถูกใจไว้ก่อนถูกต้องไว้ที่หลังเอาเรื่องเอาที่กูชอบก่อนถูกต้องใช่ไหมผิดก็หมากับแมวโอ้ยข้อนี้ง่ายแมวดีทาสแมวอยู่แล้วเลี้ยงแมวกี่ตัวพี่เลี้ยง3ตัวชื่ออะไรบ้างครับมินิแอลมอนจีจี้จีจี้เป็นแมวตัวโปรดแล้วตัวอื่นนะตัวอื่นก็รักแต่ไม่ได้รักเท่าจีจี้อ๋อแล้วตัวไหนที่ต้องป้อนข้าวเสียใจไหมอ่ะป้อนข้าวคือจีจี้ก็เลยรักมันที่สุดมึงรู้ว่าแมวพี่นาไม่กินข้าวเองนะเว้ยต้องป้อนข้าวให้นะเว้ยไม่งั้นไม่กินข้าวก็ป้อนมาตั้งแต่เด็กไงมันมีช้อนไหมเราไปทำเขาเองอ่ะเราก็ต้องรับผิดชอบดูหนังกับฟังเพลงดูหนังอ๋อแปลว่าพี่นาชอบดูหนังเหรอดูหนังเยอะไหมชอบดูแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาดูเลยชอบดูแนวไหนพี่ชอบดูแนวแอคชั่นแล้วก็พวกซีรีส์เกาหลีอะไรพวกเนี้ยดอนวิกอะไรเงี้ยดูใช่ไหมดูดอนวิกก็ดูด้วยเหรอดูคนที่รักหมาคนที่รักหมามันมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยที่เกี่ยวกับหมาพระเอกหัวล้นๆตัวดำๆอ่ะไปดูปะพระเอกตัวซอมบี้อ่ะพระเอกตัวหัวล้นๆที่เป็นเมืองเลเจนด์
เออใช่ลุงสมิธไอแอมเลเจนด์ที่หมามันถูกซอมบี้กัดตายอ่ะใช่ใช่มันก็ต้องหักคอมาหักน้ำตาโอ้ตาไหลนั่นแหละมาเรื่องหนังเดมไปจีบปะทะเลยครับถามสารพัดตอนนี้เรามาถึงในช่วงท้ายของเราแล้วเราเดี๋ยวว่าพี่นาบอกว่าโอเคแล้วก็จบกันแค่นี้แล้วยังเมื่อกี้พี่นาบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาดูหนังเพราะว่างานพี่เยอะไหมเยอะงานเยอะมากส่วนใหญ่เกี่ยวกับอะไรครับงานที่แบบกินเวลาเราเลยสตรีมแน่เลยใช่ไหมสปอนเซอร์ทำคลิปวิดีโออ๋อยากไหมสำหรับพี่ยากไหมมันก็ยากนะเพราะว่าเราถนัดสตรีมมากกว่าถ้าอันนี้ผมถามเพื่อนน้องๆเลยถ้าสมมติว่ามีน้องๆเนี่ยเห็นพี่นาเป็นแรงบันดาลใจในการแบบขึ้นมาแบบเป็นสตรีมเมอร์อย่างเงี้ยพี่นาอยากบอกอะไรเขาอะอยากบอกว่าถ้าอยากทำมาทำเลยสตรีมเมอร์อ่ะเป็นได้ทุกคนเว้ยจริงๆนะไม่จำเป็นต้องเล่นเกมเก่งอะไรก็ได้ให้ดูแบบพี่เป็นตัวอย่างเล่นโคตรจังแต่ไม่คือสตรีมเมอร์มันมีหลายประเภทสายเอนเตอร์เทนสายนักแข่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เป็นสายเอนเตอร์เทนเนี่ยแล้วคุณติดเป็นสายอะไรครับผมสายเครซี่ครับสายบ้าใช่แน่นอนก็มีสายบ้าบ้าคลั่งเอานี้ดีกว่าเปิดวาร์ปดีกว่าพี่แฟนเพจ Facebook IGTikTok เอามาให้หมดก็ชื่อนั้นเลยชิชิชาแนลแล้วบ้างคนเนี้ยไม่ต้องวาวแล้วบ้างอ่ะเฟซหลักอ่ะเฟซหลักก็วราพรสถานังสารน่าจะรู้หมดแล้วติดตามได้ชิชาแนลนะครับที่แฟนเพจ Facebook ทุกๆช่องทางเติบโตไวมากเราก็มีเฟซ IG ของน้องเฟย์ด้วยนะ What อุ้ยชิมไงโอ้โหเอื้อมมือไปหยิบกระดาษโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยเอื้อมมือไปหยิบเฉยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรัดเข็มขัดตูเบี้ยวเลยอะไรจะฝากอะไรนะพี่เมื่อกี้บ่าวหนูจะบอกว่าถ้าใครอยากมาดูเฟซบุ๊กของน้องเฟย์ก็มาติดตามได้นะชื่อเฟซน้องเฟย์แฟรี่ภาษาไทยครับเฟซน้องเฟย์จะลงอะไรบ้างครับก็จะมีรูปต่างๆรูปสตอรี่น่ารักน่ารักเลยเคยเห็นใช่แล้วเฟย์เป็นแฟนกับใครอยู่เป็นแฟนกับพี่ไวเบอร์อ้าวไหนบอกว่าเป็นหวานใจเฮ้ยพี่ลิฟานอ้าวฟ้าหนูรู้เกมนะเกมเป็นหวานใจเฉยเป็นเพื่อนเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่คนรักใช่ไหมใช่แล้วฟ้าบอกว่าให้รออายุ18ก่อนไหนๆเราก็มาถึงช่วงท้ายแล้วยังไงฝากคนดูติดตามรายการนี้หน่อยครับน้องเฟย์เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นาดีด้วยนะดีมากดีมากจะได้ไปหาสาวๆมาทำอีกถ้าอยากจะให้ทำคนไหนก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างได้เลยนี่เป็นงานจัดยังไงวันนี้เดี๋ยวพวกเรา3คนเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอฝากรายการไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่น้องเฟย์บอกไปว่าถ้าอยากขอใครเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเขาพร้อมที่จะบอกรายการเราเนี่ยเราจะไม่พลาดแน่นอนที่จะบอกรายการยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับรายการลอดโอซีบ๊ายบายครับพี่รู้ไหมมันมีค่าตัวด้วยนะออกมา